ตกปลาหมายคลองธรรมชาติกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ไม้แรกวันนี้ลงขนมปังก่อนเลยครับผมก็เดี๋ยวมาลองตามลุ้นกันนะครับผมชุดตะกร้อที่ผมใช้นะครับผมก็ประมาณนี้เป็นตะกร้อรีเวทนะครับตัวเบ็ด 0.8 นะครับผมก็ใช้เบ็ด2ตัวนะครับผูกตัวล่าง2ตัวเลยนะครับผมปั้นเหยื่อก็ประมาณนี้ครับผมเกี่ยวเม็ดโฟมอย่างเดียวครับวันนี้ 7:30 นครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทยอยลงเหยื่อกันเลยครับผมขยับกล้องพอดีนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมมีน้ำเป๊กนะครับช่องเป๊กฟิชชิ่งนะครับน้ำเป๊กเขาได้สวายตัวแรกเลยนะครับผมก็เลยแวะซื้อขนมปังเลยครับวันนี้ได้จริงครับแต่ไซส์ไม่โตนะครับผมมาตามลุ้นกันต่อครับแต้มแรกมาแล้วครับรอดแห้วแล้วครับวันนี้วันนี้เติมแรกแล้วไซส์2นิ้วหน่อยๆครับยังมีแต่ปลาเล็กเข้านะครับแดดยังไม่ออกนะครับวันนี้ตอนนี้8โมงแล้วครับผมไม่อยู่นะผมได้เลยครับผมเดี๋ยวมาตามลุงกันต่อครับThank you.
ถวายนะครับกินขนมปังนะครับผมเนี่ยครับป่านนี้เงียบมากนะครับวันนี้แต่แดดเริ่มมาแล้วนะครับผมครับตอนนี้9โมง25นาทีนะครับผมก็ปลาเงียบมากครับวันนี้มีแต่ปลาเล็กเข้าเลยนะครับเมื่อกี้มีน้าที่มาลงต่อผมไปอีกหน่อยนึงก็แกกลับไปแล้วครับผมหมายธรรมชาตินะครับผมก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ละวันปลากินไม่เหมือนกันนะครับก็มาลุ้นถึง11โมงครับตามลุ้นกันต่ออีกหน่อยครับว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมไซส์เริ่มขยับมาหน่อยนะครับผม3นิ้วหน่อยๆได้ครับแต้มนี้เพียนครับผมไซส์สวยอยู่ครับ3นิ้วเลยนะเพียนนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะนะและท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาตกปลาหมายคลองธรรมชาติกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานนะครับผมผมทำงานกลางคืนนะครับผมก็เมื่อเช้าเลิกงานมานะครับผมถึงหมาย7 โมงครับผมเริ่มทยอยลงเหยื่อไปช่วงประมาณ 7:30 นาทีครับเมื่อเช้าวันนี้อากาศไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีลมแรงนะครับผมปลาก็บอกว่าเงียบมากนะครับวันนี้ก็มีน้าๆกลับไปหลายท่านแล้วนะครับผมก็เงียบจริงๆครับผมมีแต่ปลาเล็กเข้านะครับก็เดี๋ยวไปรับชมสภาพใหม่กันเลยครับผมตรงไปด้านนี้จะออกไปทางพยอมนะครับผมพยอมนี่ครับด้านนี้ก็จะวิ่งยาวไปจนถึงวังน้อยเลยนะครับผมสำหรับที่จอดรถตรงนี้น่าจะจอดได้นะครับผมจอดแอบนะครับไม่จอดขวางทางเจ้าของพื้นที่เขาน่าจะไม่ว่านะครับผมแต่ถ้าอยากจอดริมถนนเหมือนผมก็นี่ครับจอดได้ครับผมพยายามจอดให้ชิดที่สุดนะครับผมเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบนะครับก็จอดได้อยู่นะครับหมดคันนะครับผมรถลงได้หมดคันเลยเมื่อเช้าก็มีน้ามาลงกันหลายจุดนะครับด้านหลังผมก็มีนะครับกลับไปแล้วครับน้าด้านนี้ก็เพิ่งมานะครับผมก็มีชุดแรกกลับไปแล้วครับที่มาไล่กับผมเลยครับเมื่อเช้าอันนี้น้าเขาเพิ่งมานะครับผมรถก็ถือว่าเยอะอยู่ครับเส้นนี้ก็มีวิ่งตลอดนะครับผมก็ลงได้นะครับลงได้ตลอดแนวนะครับหมายนะครับด้านนู้นก็มีน้าที่เอามอเตอร์ไซค์มาก็นั่งตกอยู่เหมือนกันครับมาแต่เช้าแล้วครับก็มีร่มต้นยูคานะครับผมนี่ครับนี่นะครับหน้าหมายจุดที่ผมลงนะครับผมหมายนี้ผมก็ตามนาเป็กมานะครับนาเป็กฟิชชิ่งนะครับก็นาเป็กมานี่ได้ไซส์สวยๆเลยนะครับผมวันนี้เงียบกันหมดนะครับต้องบอกว่าเงียบทุกคนนะครับผมเหมือนกันหมดครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับวันนี้นี่ครับสภาพหน้าหมายประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมก็ลงตะก้อหน้าดิน6คันนะครับผมแล้วผมก็ลงขนมปัง2คันครับพิกัดหมายเดี๋ยวผมปักบุตรไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมด้านนู้นก็จะเป็นวงแหวนบ้างไปอินนะครับผม
ียดายครับผมทั้งขนมปังนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใจว่าปลายสายน่าจะพันปลายหรือเปล่าผมวัดแรงไปหน่อยเมื่อกี้กล่าวว่าเน้นๆเลยนะครับผมเสียดายครับสองแต้มนะครับผมโอ้เสียดายมากครับผมเมื่อกี้ผมสายน่าจะพันปลายคันเบ็ดนะครับขาดไปเลยนะครับวัดเมื่อกี้ครับผมทยอยเก็บคันที่เป็นตะกร้อหมดแล้วนะครับผม6คันเมื่อกี้เสียดายนะครับผมเสียดายคันขนมปังนะครับที่ผมวัดแล้วสายเอ็นขาดไปเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยลงขนมปังชุดใหม่ไปครับอีก2คันนะครับผมก็เผื่อจะมีมาส่งท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมผลงานประรวมกันครับวันนี้งานประรวมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ส่วนมากก็เป็นไซส์เล็กเลยนะครับผมปลาเล็กเยอะนะครับปลาเล็กเข้ากวนเยอะนะครับวันนี้ก็มีสวาย2แต้มนะครับผมแต้มแรกเรียบร้อยไปแล้วครับผมนี่ครับไม่รู้เป็นอะไรนะเรียบร้อยไปแล้วก็วันนี้ผมเอากลับหมดเลยนะครับผมเพราะว่าปลาในตู้เย็นผมเอากลับบ้านต่างจังหวัดไปแล้วนะครับผมช่วงวันหยุดเข้าพรรษานะครับผมไม่มีปลาแล้วครับวันนี้ก็ต้องเอากลับหมดนะครับผมไปทำแดดเดียวครับผมเดี๋ยวให้มือสวิงทำผ่าหลังทำแดดเดียวทอดกรอบๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมไปติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนี่นะครับผมผ่าหลังทำแดดเดียวนะครับผมเมนูนี้แซ่บแน่นอนครับผม